สวัสดีค่ะพามาชมกันอีกหนึ่งประเภทห้องของห้องกลางน้ำนะคะห้องนี้คือห้อง Deluxe Sunset Water Villa เป็นห้องที่หันหน้าทางทิศตะวันตกนี่เราจะพามาดูกันนะคะข้างในห้องเนี่ยจริงๆจะเหมือนกับห้องพรีเมียมที่เราเพิ่งไลฟ์สดกันไปเมื่อสักครู่เลยก็คือเข้ามาทางด้านขวามือนะคะจะเป็นห้องน้ำนี่แล้วก็มี อุปกรณ์ต่างๆนะคะมีตู้เซฟถามว่ามีอะไรบ้างเหมือนกับที่เราให้ดูเลยก็คือแปรงสีฟันก็มีเหมือนกันเป็นเซตนี่สำหรับห้องน้ำเป็นแบบชาวเวอร์ยืนอาบนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาค่ะอันนี้จะมีเหมือนกันทุกห้องพักเลยนะคะสามารถขอได้เลยสำหรับชากาแฟแล้วก็น้ำดื่มถ้าเราทานหมดไวนี่ค่ะจะเป็นชาต่างๆเป็นชากาแฟทานได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งรอบจะได้รู้ว่าเฮ้ยห้องดีลักซ์ซันเซ็ตและห้องพรีเมียมหรือแม้กระทั่งห้องบีชมินิบาร์ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นห้องพักเข้ามาย้ำกันอีกทีที่นี่เซ็นทรัลรัสฟูชิเป็นรีสอร์ทสัญชาติไทยปรักแป้งเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเตรียมยูนิเวอร์ซัลอะแดปเตอร์มาอันนี้เราได้เป็นห้องทวินเบดโดยปกติเนี่ยที่รีสอร์ทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเตียงใหญ่6ฟุตค่ะห้องแบบนี้มีน้อยมากมีเสื้อชูชีพวางไว้ให้ในห้องแนะนำว่าถ้าท่านไหนว่ายน้ำไม่เก่งใส่เสื้อชูชีพลงเล่นน้ำจะปลอดภัยกว่านะคะนี่เป็นโต๊ะทำงานค่ะนี่เป็นสำหรับฮันนีมูนคอมพลีเมนทารีนะคะก็คือการลูกค้าแต่งงานมาไม่เกิน1ปีเนี่ยสามารถรีเควสได้แล้วก็จะมีเป็นไวน์ค่ะแล้วก็เป็นขนมเล็กๆน้อยๆนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นซันเซ็ตกำลังตกลงอยู่ตรงหน้าเลยค่ะที่นี่นะคะเซ็นทาร่าพอเปิดประตูเนี่ยแอร์จะดับนะคะเป็นการอนุรักษ์ด้วยแล้วก็ถ้าเราลงไปเล่นน้ำนานๆขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่หนาวนี่ค่ะมองเข้าไปด้านในห้องมีเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นคิงเบดในปกติปลายเท้าอะค่ะปลายเตียงจะหันสู่ทะเลเลยแล้วก็ที่นี่ห้องซันเซ็ตไม่ได้มีอ่างแต่จะเป็นเก้าอี้นะคะอยู่ริมระเบียงให้แทนสามารถนอนเล่นแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกจากตรงนี้ได้เลยเห็นชัดมากๆค่ะอันนี้เป็นบันไดทางลงน้ำต้องระวังนิดนึงนะคะฝั่งนี้จะมีหินค่อนข้างเยอะอาจจะบาดเท้าได้แล้วก็ตรงนั้นมันจะค่อนข้างลื่นแล้วก็เราหลังจากที่เราเล่นน้ำเสร็จขึ้นมาก็ล้างเท้าได้เลยนะจุดนี้เนี่ยค่ะนี่ค่ะฝั่งซันเซ็ตจะเห็นว่าจะอยู่ใกล้ๆกับตัววิวบาร์เลยค่ะวิวบาร์คือที่มีตาข่ายอยู่ริมยื่นออกมาตรงน้ำอะค่ะแล้วก็จะมองดูซันเซ็ตจริงๆประมาณ5โมงเนี่ยทางรีสอร์ทแจ้งว่าคนจองกันเต็มแล้วนี่ค่ะเป็นห้อง Deluxe Sunset Water Villa นะคะที่นี้จะมีจุดชาร์จแบต1จุดสำหรับหัวเตียงแล้วก็จะมีอีก1จุดสำหรับโต๊ะทำงานนะคะนี่ค่ะสำหรับท่านไหนที่กำลังคิดว่าจะมาเซ็นทาร่าร้านฟูชิดีไหมนี่เป็นบรรยากาศภายในห้องไลฟ์สดจริงจากมาลดีฟเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดินออกมาข้างหน้าจะเป็นลักษณะนี้เลยดีมากๆเลยค่ะได้ค่ะงั้นสำหรับห้องดีลักซ์ซันเซ็ตวอเตอร์วิลล่าทางทีมงานต้องขออนุญาตไลฟ์ให้ชมแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารบาร์หรือว่ากิจกรรมต่างๆอื่นๆเนี่ยทางทีมงานจะไม่พลาดไลฟ์สดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างแน่นอนเลยค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ